ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกี้อินเจอร์มานีนะคะก็หวังว่าทุกคนจะยังจำกี้ได้อยู่นะคะยังไม่ลืมกันใช่ไหมเพราะว่ากี้ห่างหายจากการทำคลิปอัปเดตในช่อง YouTube ไปประมาณ 4-5 เดือนเลยนะคะก็คือมีการอัปเดตเป็นคลิปสั้นๆบ้างแต่ว่าคลิปจริงจังเนี่ยไม่มีเวลาที่จะมานั่งถ่ายหรือว่ามานั่งตัดต่อจริงๆนะคะก็ช่วงที่หายไปเนี่ยกี้ไปโรงเรียนBaseline Bridge Practice Course นะคะก็ตั้งใจเรียนมากๆแล้วก็ตั้งใจสอบมากนะคะเพราะว่ากี้อยากจะสอบผ่านตั้งแต่ครั้งแรกเลยเนาะแล้วมันก็คือยากมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็สอบจบแล้วนะคะกำลังรอผลสอบอยู่ค่ะซึ่งกี้ก็จะต้องใช้ใบเซอร์ระดับเบสไวเนี่ยไปสมัครขอทำอัลสปิดุงแล้วก็พราคติคุมนะคะก็เดี๋ยวกี้จะมาเล่าให้ฟังในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะเป็นการปั่นจักรยานครั้งแรกนะคะไปในเมืองแล้วก็ปกติกี้ก็จะนั่งบัสไปตลอดนะคะแต่ว่าได้จักรยานมาจากคุณแม่สามีนะคะให้เป็นของขวัญวันเกิดนะคะดีใจมากเลยเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปก็คงจะได้ปั่นบ่อยขึ้นนะคะไปโรงเรียนหรือว่าไปที่ฝึกงานอะไรเงี้ยมันก็อยู่ใกล้ๆเนาะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการรอบัสบางทีเราพลาดบัสอย่างเงี้ยเราก็ต้องรออีกแบบเป็นชั่วโมงเลยสำหรับรอบบัสถัดไปนะคะตอนนี้อากาศก็ประมาณ10องศานะคะไม่รู้ว่าจะหนาวหรือเปล่าแต่คือคิดไว้ว่าปั่นจักรยานมันจะต้องแบบอุ่นไงเดี๋ยวก็เลยใส่มาแค่เสื้อกันลมแล้วก็เสื้อขนด้านในนะคะก็คิดว่าอาจจะพอดีนะคะเดี๋ยววันนี้กี้ก็จะปั่นไปที่คลินิกนะคะไปหาหมอก่อนเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปร้านนาฬิกาเพื่อไปเปลี่ยนฐานนาฬิกานะคะแล้วก็ไปที่เลเวลไปซื้อขนมปังนะคะแล้วก็จะไปที่ร้านขายดอกไม้นะคะเดี๋ยวเราจะไปซื้อดอกไม้แล้วก็มาปลูกกันในสวนวันนี้เราจะไปทั้งหมด4ที่ด้วยกันนะคะกับจักรยานคู่ใจคันนี้นะคะเรียกว่าคู่ใจได้ไหมเพราะว่ามันคือการปั่นครั้งแรกก็นั่นแหละค่ะเริ่มจากวันนี้เลยเป็นคู่ใจแล้วก็มีกระเป๋ามีน้ำอยู่ด้านในด้วยนะคะเผื่อแบบหิวน้ำก็โอเคค่ะไปกันเลยนี่ก็เป็นบรรยากาศสองข้างทางนะคะก็ที่นี่ก็จะมีเป็นไบค์เลนหรือว่าเลนสำหรับการปั่นจักรยานนะคะเพราะฉะนั้นก็ปลอดภัยค่ะวันนี้ก็อากาศท้องฟ้าสดใสนะคะแดดออกลมพัดเย็นสบายค่ะแต่ก็แอบเหนื่อยเหมือนกันตอนนี้กี้ก็มานั่งอยู่ในคาเฟ่คนเดียวนะคะตอนนี้กำลังจะเที่ยงแล้วยังไม่ได้กินข้าวเช้ามาบวกกับปั่นจักรยานโต้ลมมาคือเหนื่อยมากๆคือรู้สึกเหมือนจะเป็นลมคือต้องหาอะไรกินก่อนจริงๆคาเฟ่ไม่ได้อยู่ในแพลนเลยนะคะแต่ว่าคือมันไม่ไหวจริงๆกลัวจะไปเป็นลมกลางทางเนาะยังไม่มีแรงปั่นจักรยานไปที่ต่อไปเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะคะและตอนนี้กี้ก็มาอยู่ที่ร้านขายดอกไม้แล้วนะคะก็ร้านนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะมีให้เลือกเยอะมากๆดอกไม้หลากหลายชนิดหลากหลายสายพันธุ์และลานตาเรียกได้ว่าเลือกไม่ถูกกันเลยทีเดียวค่ะรวมถึงยังมีพวกต้นไม้ต้นกล้าผักผลไม้เช่นสตรอเบอรี่มะเขือเทศแล้วก็เมล็ดพันธุ์ต่างๆรวมถึงอุปกรณ์ทำสวนแบบครบวงจรนะคะมาที่นี่ทีเดียวก็คือได้ครบทุกอย่างเลยค่ะราคาก็ค่อนข้างโอเคด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกี้มีเวลาไม่มากนะคะจะต้องรีบเลือกรีบซื้อแล้วก็รีบกลับบ้านแล้วค่ะคือคึมฟ้าคึมฝนมาแล้วนะคะปั่นจักรยานกลับบ้านคือเปียกแน่นอนค่ะก็กี้จะซื้อน้องคนนี้นะคะน้องดอกสีฟ้าแต่ว่าจำชื่อน้องไม่ได้แต่คือน้องถึกและทนมากๆนะคะน้องสามารถเติบโตได้ข้ามปีเลยค่ะก็อันนี้คือของทั้งหมดที่กี้ซื้อมาในวันนี้นะคะจริงๆอยากซื้อเยอะกว่านี้อีกแต่ว่าเรามากับน้องจักรยานคู่ใจคันนี้นะคะก็เลยต้องเบรกตัวเองไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวมาซื้อใหม่รอบหน้าค่ะตอนนี้จะต้องรีบแพ็คน้องก่อนค่ะและตอนนี้นะคะกี้ก็กำลังจะจัดเรียงน้องนะคะใส่ตะกร้าหน้ารถให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถยัดได้ค่ะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ดอกของน้องหักหรือว่าชำรุดระหว่างทางนะคะเพราะว่าลมแรงมากๆเลยแล้วก็กระถางเล็กๆนะคะกี้ก็ยัดใส่กล่องกระดาษแล้วก็เอาไว้ด้านหลังแบบนี้เลยค่ะปั่นจักรยานตากฝนกลับบ้านค่ะทุกคนตั้งแต่ออกมาจากร้านขายดอกไม้ก็คือฝนตกตลอดทางเลยนะคะตอนนี้ก็คือใกล้จะถึงบ้านเราแล้วค่ะยังโชคดีนะคะที่ฝนมันไม่ได้ตกแรงมากแต่คือกี้รีบปั่นมากๆจนแบบตอนนี้หอบเลยค่ะทุกคนได้ยินจากเสียงในคลิปนะคะถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนเราก็มาปลูกดอกไม้กันต่อเลยค่ะถึงแม้ว่าฝนจะยังไม่หยุดตกนะคะแต่ว่าในไหนกี้ก็เปียกแล้วเนาะก็ตั้งใจปลูกให้มันเสร็จไปเลยทีเดียวดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวขึ้นบ้านไปอาบน้ำสระผมเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะ